ให้คุณผู้ชมมาดูตัวเลขล่าสุดก่อนนะครับแล้วพอเห็นตารางนี้สามารถบอกได้นะครับว่าในบรรดาชาวต่างชาติประเทศไทยเราได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการสู้รบกันในครั้งนี้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสครับเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรายงานนะครับว่าพบคนไทยเสียชีวิตเพิ่มจากเหตุการณ์ครั้งนี้อีก2ท่านด้วยกันครับเมื่อวานคือ18วันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เลยเพิ่มขึ้นกลายเป็น20คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก3คนส่วนตัวเลขของคนไทยที่ถูกจับกุมตัวไปก็เพิ่มเช่นเดียวกันอีก3คนจากเดิมคือ11คนณปัจจุบันนี้มีคนไทยถูกจับเอาไว้เป็นตัวประกันอยู่ที่14คนแล้วนะครับด้านหนึ่งครับคือสหรัฐอเมริกาก็มีการรายงานเพิ่มเติมจากทางประธานาธิบดีโจไบเดนเองนะครับว่ามีการรายงานเข้ามาว่าชาวสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่มขึ้นตอนนี้กลายเป็น14คนและมีชาวสหรัฐสูญหายอยู่ที่20คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าสูญหายที่ว่านี้เป็นอย่างไรหรือโดนจับกุมตัวไปหรือไม่จึงยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันถัดมาก็คือเนปาลครับตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่าเดิมอยู่ที่10คนอาร์เจนตินาเสียชีวิตอยู่ที่7คนยูเครนเสียชีวิต2ฝรั่งเศส2รัสเซีย1แคนาดา1สหราชอาณาจักร1และกัมพูชาอีก1นะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับปรากฏว่าหลักๆแล้วทางประเทศอิสราเอลนั้นยังคงใช้การโจมตีทางอากาศเป็นหลักในการโจมตีเข้าใส่บริเวณฉนวนกาซานี่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุหนึ่งทำไมตัวเลขของผู้เสียชีวิตของฝั่งปาเลสไตน์จึงเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้กลายมาเป็น900กว่าคนแล้วอีกด้านนึงนะครับทั่วโลกกำลังจับตาดูกันอยู่ว่าก้าวต่อจากนี้ไปของอิสราเอลจะมีการใช้กองกำลังภาคพื้นดินบุกเข้าไปที่ฉนวนกาซาหรือไม่หลังจากมีใช้กองกำลังทางภาคอากาศนั่นก็คือการยิงขีปนาวุธไปใส่ฉนวนกาซาแล้วเพราะว่าล่าสุดนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลประกาศต่อหน้ากองกำลังของเขานะครับว่าปฏิบัติการขั้นตอนต่อจากนี้ไปคือการใช้กองกำลังภาคพื้นดินซึ่งก็จะสอดคล้องกันนะครับกับก่อนหน้านี้ที่กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลมีการประกาศระดมพลกำลังสำรองอีกประมาณ 300,000 นายรวมถึงณขณะนี้รัฐมนตรีกลาโหมเขาบอกว่าจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารรอบๆฉนวนกาซาซึ่งจะเป็นเมืองต่างๆที่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลพาไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดที่อิสราเอลกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างผมอยู่ในสายครับกับคนไทยที่ประเทศอิสราเอลคุณนัชยานิตเอลเบิร์กหรือว่าคุณนานานะครับคุณนานาสวัสดีครับสวัสดีค่ะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมายังมีการสู้รบยังมีการยิงจรวดใส่กันอยู่ไหมระหว่างอิสราเอลกับฮามาสครับมีค่ะ เมื่อวานช่วงประมาณช่วงบ่ายของที่นี่อะค่ะก็จะมีระเบิดลงที่เยรูซาเล็มที่ลูดแล้วก็ที่เทลอาวีฟอะค่ะช่วงประมาณบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามอะค่ะค่ะแล้วก็เมืองบัดยัมอย่างเงี้ยค่ะมีทางไอออนโดมยังคงยิงสกัดจรวดได้อยู่ไหมครับหรือว่าตอนนี้เริ่มมีการยิงยากขึ้นเพราะว่าใช้จรวดไปเยอะแล้วครับยังสกัดได้อยู่นะคะตอนนี้ยังที่ผ่านมาคือยังไม่เห็นว่าคือคนจากละแวกนี้คือเสียชีวิตด้วยระเบิดอะค่ะเหมือนกับว่าไอรอนโดมจับสกัดไว้ได้ในพื้นที่แถบนี้อะค่ะครับจะเป็นทางรัฐบาลจะเป็นทางทหารอิสราเอลมีการพูดกับชาวอิสราเอลว่าปฏิบัติการขั้นตอนต่อจากนี้ไปเขาจะทำอะไรต่อไปบ้างไหมครับก็ที่มีข่าวออกมาก็คือว่าเหมือนกับว่าสหรัฐจะส่งเป็นเครื่องบินรบเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็จะมีการวันนี้จะมีทหารของอิสราเอลเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปในกาซาเพื่อที่จะหวังช่วยตัวประกันนะคะคือจะมีการนำกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปฉนวนกาซาแน่นอนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ
แล้วเขามีคำแนะนำถึงชาวอิสราเอลในช่วงที่มีการสู้รบดุเดือดแบบนี้ต้องปฏิบัติตัวยังไงอยู่บ้างไหมครับค่ะก็คือว่าถ้าตั้งแต่เมื่อวันที่คุยกันครั้งล่าสุดคือวันที่9ตุลาก็คือเขาจะให้กักตุนอาหารให้พอสำหรับ72ชั่วโมงนับตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็ให้ศึกษาว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไหนอย่างการไปหาหมอการมีนัดกับศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ศึกษาว่าเส้นทางที่จะไปเนี่ยมีบังเกอร์สาธารณะตรงไหนบ้างอะค่ะแล้วก็ถ้าล่าสุดก็คือรัฐบาลก็ขอว่าฮามาสกำลังจะปล่อยคลิปเกี่ยวกับการทารุณตัวประกันนะคะก็คือขอว่าอย่าแชร์อย่ากดเข้าไปดูพวกนี้อะค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเหยื่อเขารู้สึกทรมานใจอะค่ะก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาประกาศออกมาค่ะหลังจากทางการให้ชาวอิสราเอลซื้ออาหารตุนเอาไว้ก่อน72ชั่วโมงยังคงสามารถหาซื้อข้าวของได้ตามปกติไหมครับมันก็พอหาซื้อได้อะค่ะแต่ของบางอย่างมันก็จะหายากขึ้นนะคะอย่างขนมปังไข่ชีสแบบนี้ค่ะของกินบางอย่างมันจะเริ่มหายากอะค่ะครับซึ่งคุณนานาเองก็ตุนเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าทีนี้เองนับจากวันที่ประกาศเข้าใจว่าผ่านมาประมาณสัก2ใน3แล้วนะครับค่ะใช่ค่ะก็ยังเหลืออีกสัก1วันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการขยายระยะเวลาต้องตุนอาหารเพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนเมื่อตอนต้นสัปดาห์เขารัฐบาลก็ประกาศให้สถานศึกษาปิดถึงวันที่10แต่ว่าจนตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเปิดเหมือนกันนะคะสำหรับสถานศึกษาสำหรับเด็กพวกอนุบาลโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องรอฟังต่อไปอะค่ะเพราะว่าสถานการณ์มันก็ยังตึงเครียดอยู่อะค่ะเอ๊ะที่คุณนานาเคยบอกว่าอิสราเอลเขาให้เหมือนกับล็อกดาวน์ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนก็คือยังล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องต่อไปอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่คือมีทั้งเคอร์ฟิวด้วยห้ามออกจากบ้านหลัง5โมงเย็นด้วยแล้วก็ร้านรวงต่างๆโดยเฉพาะร้านที่ไม่ได้มีการขายสินค้าจำเป็นธุรกิจก็ยังปิดอยู่นะใช่ค่ะโหแล้วอีกด้านนึงคุณนานาครับเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศก็มีการสอบถามคนไทยซึ่งอยู่ที่อิสราเอลประสงค์จะเดินทางกลับมาหรือเปล่าตรงส่วนนี้เองเนี่ยคุณนานาได้แจ้งความประสงค์ไปยังไงบ้างครับตรงนี้เนี่ยคือเขาให้แต่เข้าใจว่าจะให้แต่ละงานไทยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวอะไรอยู่ที่นี่ก็คงยังไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ยังมีเชลเตอร์อยู่ในบ้านยังคือการป้องกันตัวของเรายังดีกว่าระดับแรงงานไทยอ่ะค่ะครับทีนี้มีคำถามนึงคุณนานาครับที่หลายคนสงสัยแล้วก็เป็นห่วงมากแล้วส่งกำลังใจไปให้กับแรงงานไทยที่อิสราเอลด้วยคือมีแรงงานหลายท่านมีการอัดคลิปออกมาว่าความช่วยเหลือโดยเฉพาะจากทางทหารอิสราเอลเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่เขาอยู่เลยตรงส่วนนี้เองพอจะมีข้อมูลไหมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับก็คือว่าฮามาสคือตอนคือเขาปะปนอยู่กับประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทหารภาคพื้นดินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยึดพื้นที่อะค่ะแล้วก็มันต้องใช้มันต้องสู้กับตัวประกันเอ้ยไม่ใช่ต้องจับพวกผู้ก่อการร้ายก่อนนะคะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคัดกรองด้วยแล้วก็จุดแต่ละจุดที่อยู่ก็ห่างไกลกันด้วยใช่ไหมครับสำหรับชุมชนทางการเกษตรนะใช่ค่ะเพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้มันก็22หมู่บ้านนะคะ22โมชาร์ปมันก็คงมันก็ทำได้ค่อนข้างยากอะค่ะครับเอาละขออนุญาตตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคุณนานาครับถ้ามีความคืบหน้าขอคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอพาคุณผู้ชมกลับไปดูแผนที่สักรอบนึงนะครับอย่างที่คุณนานาบอกไปนะครับว่าด้านหนึ่งเองเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากแรงงานไทยที่ไปทำงานในพื้นที่ภาคการเกษตรนี่แหละครับโดยเฉพาะสิ่งที่เขาเรียกกันว่าชุมชนทางการเกษตรคิบบุชแล้วก็โมชาร์ตนะครับ
ตรงส่วนนี้เองครับคือการจะเข้าไปช่วยเหลือได้นั้นด้วยความที่จุดหรือว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ลายล้อมไปด้วยด้านการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปหาที่หลบภัยที่จะมีความปลอดภัยนั้นเป็นไปได้ยากมากๆจึงทำให้เวลากลุ่มฮามาสเขาบุกเข้ามาเขาก็เข้ามากราดยิงแล้วการจะไปหาที่หลบซ่อนได้จึงทำได้ยากแล้วก็เลยมีภาพสลดที่น่าเศร้าใจมานะครับว่ามีการสังหารหมู่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยในบางพื้นที่ของชุมชนทางการเกษตรแต่ว่าณขณะนี้ทางด้านของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลยืนยันนะครับว่าสามารถควบคุมพื้นที่เมืองทางตอนใต้ของอิสราเอลได้เกือบหมดแล้วแต่ยังมีการสู้รบกันอยู่ครับบริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างฉนวนกาซากับอิสราเอลพักชมโฆษณาสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ